ัสดีครับผมโอ้โหเราทำมาหากินนี่เลยสำหรับทุกคนนะแล้วก็อยากต่อมานานเหมือนกันนะมาสเตอร์เกตนะเวอร์คานะยูนิคอร์นกันดั้มนะครับผมไทเทเนียมเลยเป็นไงเล่าไทเทเนียมอีกแล้วจากที่ร้านเขาบอกว่าเซนสีพิเศษกล่องมันแปลกๆหยิบมาดูไอ้ปัดโถปัดโถข้างในแม่งเงาแวบเลยนะนี่ดูแต่งร่างได้นะครับผมนะฮะเป็นสีไทเทเนียมนะฮะโมบิลศูนย์ RX 0 ยูนิคอร์นกันดั้มเวอร์คาไทเทเนียมฟินิชไซโครเฟมโปรโตไทป์โมบิลศูนย์นะกันดั้มโมเดลดีไซน์แอนด์โปรดิวเซอร์บายคาว้าวมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาสเกตนะครับผมตัวนี้เป็นบันไดปี09เลยนะปี2009นะครับเป็นบันไดสีแดงแกดีกว่าไม่ให้เสียเวลาโอ้นี่ดูนี่เข้ามาดูใกล้ๆนี่สีมันอ่ะจะเป็นแบบเงาๆนะแกะดีกว่ามีหนึ่งถุงสองถุงสามถุงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ11 12ถุงนะนี่เอาคู่มือนะฮะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่คือว่าความพิเศษของมันเนี่ยความสวยของมันก็คือว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกับตัวธรรมดาเลยนะฮะเดี๋ยวแกะดูให้ดูก่อนนะฮะสีไอตัวพลาสติกที่มันเป็นแบบสีเทาอ่ะเทาเงาก็มีเทาด้านก็มีนะฮะแต่ตัวนี้น่าจะสวยนะฮะแกะให้ดูดีกว่าอันนึงใหญ่โลดดูถึงความเงาของมันนี่ดูความเงาของมันนะตัวนี้นะแทบจะแบบถือว่าโคตรรอเลยแล้วปรับสุดตื่นเต้นเอาไปประกอบกันเฮ้ยนะดูดีว่ามันประกอบเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนกับยูนิคอร์นกันดั้มเวอร์คาไทเทเนียมไป Let's goThank you.
คอนตัวนี้นะก็คือว่าเป็นสีไทเทเนียมเลยก็คือว่าเป็นเวอร์คานะบอกได้เลยว่าเท่เหลือเกินแต่เราเคยรีวิวประกอบแกะกล่องไปแล้วนะก็คือว่าเป็นแค่เหมือนจะตัวธรรมดานะแล้วก็เป็นแค่HG หรืออะไรหรือ RG แล้วรู้ไม่สนใจละแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นมาสเตอร์เกตเลยและที่สำคัญเป็นไทเทเนียมเวอร์ค่ะเท่ไหมบอกได้เลยความเงาๆของมันนะตัววัสดุอ่ะสีขาวๆเนี่ยจะเป็นวัสดุมันเงาเป็นไฮกอสเลยนะค่อนข้างที่จะสวยนะฮะรายละเอียดดีนะสติ๊กเกอร์เนี่ยก็เป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์น้ำนะก็คือเป็นสติ๊กเกอร์ตัดแปะนะฮะค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะมีเอกลักษณ์มีความพิเศษนี่บอกได้เลยว่าเท่จริงชอบผมเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้มีความรู้สึกว่าไอ้ตัวยูนิคอนเนี่ยผมแม่งเฉยๆเลยไม่ชอบเลยเฮ้ยมันแปลกๆมันยังไงมันมีความรู้สึกว่าธรรมดาแต่พอเอามาประกอบตัวนึงแล้วก็ยังเฉยๆแต่พอเริ่มดูไปเห็นพวกperfect gate หรือว่าตัวเนี้ยก็อยากจะลองแต่ปรากฏว่ากลับกลายว่าตอนนี้ชอบยูนิคอนไปโดยปริยายโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคเชื่อสเปคของมันดีกว่าแล้วกลับมาดูจุดขยับแล้วก็ให้ดาวของมันดีกว่าตัวนี้จะเป็นยังไงกับยูนิคอนเวอร์กามาสเตอร์เกตตัวนี้นะครับผมเทคนิคเชื่อของมันนะครับตัวนี้มันเรียกว่าโปรโตไทป์ฟูลไซโครเฟมโมบิลสูตรโมเดลนัมเบอร์ของมันคือ RX0 นะครับหรือ RX0Official Name ของมันคือ Unicorn Gundam ความสูงของมันอยู่ที่ 19.7 เมตรแล้วก็ความสูงโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่ 21.7 เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 23.7 ตัน Full Weight น้ำหนักเต็มที่อยู่ที่ 42.7 ตันนะครับพลังงานที่ใช้นะครับ Minovsky Ultra Compact Fusion Reactor การกินกำลังไฟของมันอยู่ที่ 3,480 กิโลวัตต์วัสดุของมันคือกาลาเดียมอลลอยนั่นเองนะครับผมผลิตในครั้งแรกปี0094 UC นะครับแล้วก็ผลิตครั้งสุดท้ายในปี0096 UC นะครับผมอุปกรณ์ของมันคือวอลคันกัน60มิลลิเมตรแล้วก็มีบีมเซเบอร์แล้วก็มีบีมแมกนัมแล้วก็ไฮเปอร์บาซูก้านะครับแล้วก็เฉดนะครับก็คือโล่นั่นเองนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะฮะของยูนิคอนกันดั้มตัวนี้นะผิดพลาดการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะฮะโอเควัสดุเราก็บอกไปแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของจุดขยับนะมาดูนี่หว่านะตัวนี้นะเอาพูดถึงขาก่อนแล้วกันนะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็บิดข้อเท้าได้นะครับตรงนี้ขยับได้หมดนะฮะข้างหลังตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยขยับได้แล้วเห็นการแปลงร่างของมันเนี่ยสีแดงๆเนี่ยหุบกลับเป็นสีขาวได้นะครับขาเนี่ยงอได้แบบนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยให้ตัวของมันดูกระโปรงนะกระโปรงเนี่ยมันให้ตัวได้คือค่อนข้างที่จะขยับได้ง่ายนะฮะก็คือว่าถ้าขยับมากผมดูแล้วแม่งน่าจะหลวมนะเรามาดูข้อมือนี่งอได้ทางนี้แขนใช่มั้ยฮะหมุนเนี่ยหมุนได้อยู่แล้วลายขยับได้นะครับนี่หมุนอย่างนี้นะครับผมหัวหมุนได้ครับก้มเงยได้เอวหมุนได้แบบนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดอ่อนในเรื่องของจุดขยับที่มันมีความไม่ค่อยแข็งแรงบ้างนะครับไม่ใช่ทั้งหมดสักทีเดียวนะฮะมันจะมีจุดอ่อนถ้าเกิดเราก็บีบมันเข้าไปนะฮะมันก็จะยืนได้นะครับผมนะแล้วก็จับมายืนให้มันดีๆเพราะว่าตัวเนี้ยเรื่องแมคานิกเรื่องอะไรของมันเนี่ยค่อนข้างมีเยอะเพราะว่ามันสามารถที่จะแปลงร่างได้นะฮะเรามาให้ดาวกันดีกว่าว่าตัวยูนิคอนกันดั้มตัวเนี้ยผมจะให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าทำไม1เนี่ยราคามันอาจจะสูงไปนิดนึงแต่คือผมอะจำราคาที่แน่นอนไม่ได้แต่คือความเจ๋งของมันเนี่ยก็ที่ถูกตัดออกไป1ดาวเนี่ยจุดขยับไม่ถึงกับดีสักเท่าไหร่นะฮะค่อนข้างที่จะหลวมง่ายนะฮะเนี่ยคือเนี่ยนะฮะขาเนี่ยเห็นมั้ยฮะเนี่ยนะเห็นมั้ยกระโปรงเนี่ยค่อนข้างที่จะเนี่ยขยับแบบตามมือเกินไปอ่ะนะฮะแล้วก็การแปลงร่างก็ถือว่าใช้ได้แต่การแปลงร่างหรืออะไรเนี่ยวัสดุถือว่าดีนะครับผมวัสดุภายนอกหรืออะไรความเงาของมันอ่ะ
สวยเลยแล้วก็ถ้าเกิดแปลงร่างกลับให้เป็นสีขาวทั้งตัวผมว่ามันมีเอกลักษณ์อีกอย่างนึงเลยนะสำหรับยูนิคอร์นกันดั้มเวอร์คาร์ตัวนี้นะครับผมสำหรับมาสเตอร์เกตนะแล้วเกิดใครต้องการที่จะมีอยู่ในตู้อะไรเงี้ยผมบอกได้เลยว่ามันก็ใช้ได้นะฮะความแปลกดีกว่าเอาความแปลกของมันว่ามันสวยอ่ะนะฮะตัวนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับคือไอ้ที่ว่าหายไป1ดาวเรื่องจุดขยับของมันนะครับโดยเป็นหลักเลยนะฮะแต่คืออย่างอื่นแล้ววัสดุด้วยความเงาของมันหรือสีที่มันบอกว่าเป็นไทเทเนียมผมบอกเลยว่าสวยจริงๆสวยมากๆชอบมากเลยนะนะก็คือแค่จุดขยับของมันแล้วอย่างเดียวเลยเรื่องของดาวที่หายไปอันนึงโอเคไปดีกว่าสำหรับยูนิคอร์นกันดั้มตัวนี้นะมันจะต้องไปอยู่ในตู้อีกแล้วนะฮะผมนี่เท่จริงๆแต่ถามว่าชอบจนแบบไปซื้อเพอร์เฟกต์เกรดมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูอีกทีนึงว่าจะประกอบเมื่อไหร่นะฮะก็ใครอยากให้ประกอบตัวไหนก็บอกมาเลยนะครับผมเราก็จะไปหาประกอบมาให้ได้เลยสำหรับยูนิคอร์นกันดั้มนะครับผมหรือว่ากันดั้มตัวอื่นๆนะถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปตัวต่อๆไปนะฮะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสำหรับยูนิคอร์นกันดั้มมาสเตอร์เกตตัวนี้ไทเทเนียมเวอร์คานะกล่องมันก็เท่จริงๆเลยนะไปดีกว่าเอาเข้าตู้เดี๋ยวจัดท่าสวยๆเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งอินเสิร์ตตอนท้ายนะฮะแล้วกลับมาดูกันโอเคคลิปหน้าไปก่อนครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Subscribe ไลค์แชร์นะ